ป้ายสุภาพรฟาดโรคจิตส่งของลับหน้ารังเกียจไม่อยากดูเตือนถ้าไม่หยุดเจอกันสน.ป้ายสุภาพรฟาดโรคจิตส่งของลับหน้ารังเกียจไม่อยากดูแนะหากป่วยให้ไปหาหมอเตือนถ้าไม่หยุดเจอกันสน.ทำเอานักแสดงสาวฝ้ายสุภาพรมะลิซ้อนหัวร้อนขึ้นมาทันทีเมื่อเจอโรคจิตส่งของลับมาให้ดูทางไดเรกเมสเซจไอจีอย่างต่อเนื่องเจ้าตัวเลยระบายความอัดอั้นพร้อมฝากเตือนสติคนที่ทำหลังมาร่วมพิธีบวงสรวงละครฮักหลายไมเลดี้ที่ช่อง 7X มีวันก่อนให้ฟังว่าหนูก็ไม่เข้าใจนะเอาดีๆส่งมาทำไมหนูไม่ได้อยากดูหน้ารังเกียจอาจจะอ้วกหน้ารำคาญอยากด่ากลับเหมือนกันแต่ไม่เอาไม่อยากยุ่งวิธีการรับมือของเราก็คือแค่ไม่อ่านไม่ยุ่งไม่ตอบโต้และบล็อกไปก็จบค่ะถามว่ามีแบบนี้เยอะแค่ไหนส่งมาติดกันหลายๆภาพดีที่ยังเป็นภาพไม่ได้เป็นวิดีโอแค่เห็นก็จะหงุดหงิดแล้วมีทั้งใส่หรือไม่ใส่บางคนคือเปิดหน้าให้เห็นด้วยที่เปิดหน้ามาด้วยพูดถึงแล้วหงุดหงิดเลยคิดว่าถ้าไม่สบายก็ไปหาหมอไม่ต้องมารบกวนชาวบ้านชาวช่องเขาแบบนี้มันน่าเบื่อน่ารำคาญถือเป็นการคุกคามไหมมันก็ทำให้อารมณ์เราไม่ปกติอ่ะเห็นแล้วมันโมโหว่าจะส่งมาทำไมแต่เอาจริงๆถ้าไปตอบโต้มันก็จะแบบยิ่งไปใหญ่แต่ถ้าไม่ตอบโต้มันก็มีมาอีกทั้งนี้ทั้งนั้นฝ้ายก็อยากปล่อยผ่านแต่ถ้ามันหนักเข้าๆก็คงต้องใช้เรื่องของกฎหมายแล้วกันรวบรวมหลักฐานเก็บไว้บ้างหรือยังมีค่าสำหรับตัวเองก็คือบล็อกไปแต่ก็เหมือนแคปหลักฐานส่งให้ผู้จัดการก่อนเพราะว่าค่อนข้างที่จะไม่สบายใจถ้าลบไปเลยเผื่อเกิดอะไรขึ้นกับเราถ้าไม่ไหวจริงๆก็จะเป็นมิสสน.มันเกินไปแล้วบางทีก็ไม่รู้จะเรียกร้องความสนใจหรืออะไรสำหรับคนที่มีพฤติกรรมแบบนี้อยากบอกว่าอย่าไปทำแบบนี้กับใครเพราะถึงเวลาก็ไม่มีปัญหาที่จะมาจ่ายค่าชดใช้ค่าเสียหายให้เขาก็อย่าไปทำดีกว่าตัวเองเดือดร้อนครอบครัวเดือดร้อนเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีจิตสำนึกกับตัวเองก็ช่วยมีจิตสำนึกกับครอบครัวของตัวเองหน่อยโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมถอดยศเกล้านายทหารเรียกคืนเครื่องราชค้ายาประพฤติชั่วหนีทหารราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมถอดยศเกล้านายทหารเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในความผิดคดียาเสพติดประพฤติชั่วร้ายแรงหนีราชการทหารในเวลาประจำการวันที่31สิงหาคม2565เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอดยศทหารและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์โดยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอดยศนายทหารสัญญาบัตรจำนวน9รายออกจากยศทหารตามมาตรา12แห่งพระราชบัญญัติยศทหารพุทธศักราช2479และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยศทหารฉบับที่6พ.ศ. 2501 ประกอบระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยผู้ซึ่งไม่สมควรจะดำรงอยู่ในยศทหารและบรรดาศักดิ์พ.ศ. 2507 ข้อ 2 และข้อ 4 และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่นายทหารสัญญาบัตรทั้ง9รายได้รับพระราชทานทุกชั้นตราตามข้อ6และข้อ7 2และ4ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์พ.ศ.
2548ดังนี้1พันโทนรินทร์เจริญวุฒิชัยสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทยออกจากยศทหารตั้งแต่วันที่30ตุลาคม2556เนื่องจากต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุกในความผิดต่อพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษเม็ดแอมเฟตามีนเพื่อจำหน่ายและจำหน่ายและสมคบการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดคดีถึงที่สุดเมื่อวันที่3ตุลาคม2556และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นตริตาภรณ์ช้างเผือกตริตาภรณ์มงกุฎไทยจตุรถาภรณ์ช้างเผือกจตุรถาภรณ์มงกุฎไทยและเหรียญจักรมาลา2พันโทหญิงจิรประภาหรือชุดาภัทรจารีรักษ์สังกัดกองทัพบกออกจากยศทหารตั้งแต่วันที่27พฤษภาคม2565เนื่องจากกระทำผิดวินัยทหารฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นตริตาภรณ์มงกุฎไทยและจตุรถาภรณ์ช้างเผือก3พันตรีณัชพงษ์ผิวขาวสังกัดกองทัพบกออกจากยศทหารตั้งแต่วันที่16ตุลาคม2558เนื่องจากกระทำความผิดฐานหนีราชการทหารในเวลาประจำการและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นจตุรถาภรณ์ช้างเผือกจตุรถาภรณ์มงกุฎไทยและเหรียญราชการชายแดน4พันตรีไกรวุฒิเสาเวียงสังกัดกองทัพบกออกจากยศทหารตั้งแต่วันที่24ธันวาคม2562เนื่องจากกระทำความผิดฐานหนีราชการทหารในเวลาประจำการและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นจตุรถาภรณ์ช้างเผือกและจตุรถาภรณ์มงกุฎไทย5เรืออากาศเอกหญิงทิพาพันธ์พิมพ์สมานสังกัดกองทัพอากาศออกจากยศทหารตั้งแต่วันที่18กันยายน2561เนื่องจากกระทำความผิดฐานหนีราชการทหารในเวลาประจำการและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นจตุรถาภรณ์ช้างเผือกและจตุรถาภรณ์มงกุฎไทย600โทปกรณ์เกียรติวัฒนกุลสิริสังกัดกองทัพบกออกจากยศทหารตั้งแต่วันที่17กรกฎาคม2561เนื่องจากกระทำความผิดฐานหนีราชการทหารในเวลาประจำการและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นจตุรถาภรณ์มงกุฎไทยเบญจมาภรณ์มงกุฎไทยและเหรียญจักรมาลา7เรืออากาศโทสกลพรพรหมประยูรสังกัดกองทัพอากาศออกจากยศทหารตั้งแต่วันที่24กรกฎาคม2561เนื่องจากกระทำความผิดฐานหนีราชการทหารในเวลาประจำการและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นเบญจมาภรณ์มงกุฎไทย800โทพงประพัฒน์พันเกตสังกัดกองทัพบกออกจากยศทหารตั้งแต่วันที่24พฤษภาคม2565เนื่องจากกระทำผิดวินัยทหารฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงและเรียกคืนเหรียญราชการชายแดน9เรืออากาศตรีศิรวิทย์กองสุขสังกัดกองทัพอากาศออกจากยศทหารตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายน2562เนื่องจากกระทำความผิดฐานหนีราชการทหารในเวลาประจำการและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นเบญจมาภรณ์ช้างเผือกเบญจมาภรณ์มงกุฎไทยเหรียญทองช้างเผือกและเหรียญจักรมาลาทั้งนี้นายทหารสัญญาบัตรทั้ง9รายดังกล่าวเป็นผู้ถูกถอนชื่อออกจากรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องแล้วประกาศณวันที่19สิงหาคมพ.ศ. 2565ผู้รับสนองพระบรมราชโองการพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีThank you.